ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาเก็บต้นพันธุ์ไผ่นะครับไผ่ไม้พางนะฮะไม้พางหรือไผ่ป้องยาวที่ใช้ในการจักสานนะครับใช้ในการทำเข่งทำทุกอย่างครับของชาวบ้านนะครับเมื่อแต่ก่อนเขาจะนิยมเอาไผ่ตัวนี้เพราะลำของเขาจะมีป้องป้องเขาจะยาวครับเหมือนที่ถ่ายในคลิปครั้งที่แล้วนะฮะก็ต้นนี้ก็เป็นส่วนของเพื่อนนะครับที่ออกดอกกลายเป็นขีนะฮะก็ต้นของเขาเนี่ยก็2ปีกว่านะครับก็อยู่ในสวนยางครับว่าวันที่แล้วเนี่ยที่ผมถ่ายคลิปไปก็มาอยู่กับแฟนครับก็มาดูต้นพันไม้พางหรือไผ่ป้องยาวอายุพร้อมเมล็ดเนี่ยก็คือ2ปีกว่าครับที่เขาตายไปก็จะมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับก็วันนี้ก็ให้ช่างแดงนะครับกับครอบครัวนะครับมาช่วยเก็บต้นพันนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็จำหน่ายให้เรานะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ปลูกฮะเขาจำหน่ายให้เราก็เลยต้องคือซื้อไว้เพราะว่าถ้าไม่ซื้อไว้แล้วก็เดี๋ยวไฟจะไหม้อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับไม้พังครับหรือไผ่ต้องยาวเพราะจำได้ครับเห็นว่านะครับแต่ละป้องนี่ยาวมากนะครับอันนี้จากต้นมันคอมเมลนนะครับก็จะมีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเพราะว่าโดนไฟไหม้ไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้านะครับปลูกง่ายโตไวแล้วก็ทนครับถ้าไม่เผาจริงๆก็ไม่ตายนะครับนี่ครับต้นพันธุ์ที่ช่างแดงขุดมาให้นะครับก็จะไปเพาะขยายพันธุ์นะครับอนุรักษ์ไว้ที่ไร่สุขสวัสดิ์นะครับเป็นไม้จักสานจักต่อนะครับทำเข่งทำทุกอย่างนะครับที่ดีครับมาครับมาดูครับเวลาขุดมาครับอันนี้เป็นดูร่องรอยต้นแม่นะครับนี่ครับอีกฝั่งนี้ก็เป็นกอของต้นแม่ครับที่ตายไปนะฮะนี่มันกอต้นแม่นะฮะที่ตายนะฮะเนี่ยก็ยังหลงเหลือเง่าไว้อยู่นะฮะแต่ก็โดนเผาไฟนะครับอันนี้ก็ลูกเขาครับนี่ที่ขุดไปแล้วนะครับดูครับช่างแดงครับก็ขยายขุดเรื่อยๆครับวันนี้มากับลูกชายสุดหล่อครับนี่ครับเดี๋ยวดูนี่ครับผมขึ้นไปหน่อยแฟนไม่ขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าทางมันชันเม็ดพันธุ์ไผ่ก็กระจายเรื่อยๆครับปิวไปนะครับก็เกิดเรื่อยๆนะครับนี่ครับที่มาถ่ายอันนี้ก็อันนี้ก็ยังกุมภาครับเดือนกุมภายังหนาวอยู่นะครับก็ถ้าเป็นหน้าแรงก็จะมีไฟครับก็ต้องมารีบเก็บก่อนนะฮะนี่ครับลำสวยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไผ่ป้องยาวครับหรือไม้พางนะครับเนี่ยก็เก็บหมดครับอันนี้คือต้นจากพร้อมเมล็ดครับที่รอดไม่โดนไฟเผาครับแล้วก็เป็นต้นเป็นลำนะครับส่วนต้นที่โดนไฟเผามาต้นเผาไปก็ขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับก็เก็บหมดครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับไผ่ป้องยาวนะครับหรือไม้พางครับที่ชาวบ้านเรียกกันก็อยากปลูกนะครับหรือว่าอยากชมนะครับอยากดูเข้ามาที่ไร่สุขสวัสดิ์ได้นะครับก็วันนี้เก็บต้นพันธุ์พร้อมเมล็ดไม้พางนะครับ
ขอตัวไปช่วยช่างแดงครับเก็บก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนการขนย้ายปักชำครับสวัสดีครับ